สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่18เมษายน2563ก็อยู่ดีๆหนูก็คิดว่าหนูอยากจะมาอัดความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในงาน General Election ครั้งนี้นะคะก็น่าซ้อมมากเลยที่อัดไว้เพราะรู้สึกว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่จะผ่านมันไปแล้วก็คิดว่าน่าจะดีถ้าเราได้เก็บเป็นความทรงจำไว้นะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแนวยังไงแต่ว่าอยากอัดเก็บไว้ก็วันนี้วันที่18หนูป่วยค่อนข้างหนักนะคะภูมิแพ้ขึ้นจมูกแดงเลยอย่างที่เห็นเพิ่งไปฉีดยามานะคะเป็นพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่วันนี้เราป่วยอีกแล้วก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของหนูนะแล้วก็ไปฉีดยามาเรียบร้อยค่ะหวังว่าคืนนี้จะนอนหลับและพรุ่งนี้จะตื่นมาอย่างมีพลังตื่นเต้นหลังจากที่รอลุ้นอะไรหลายๆอย่างมา 2-3 เดือนพรุ่งนี้จะได้รู้แล้วค่ะทุกคน หนูนอนไม่หลับอ่ะเหมือนแบบว่าจริงๆนะคือแบบซ้อมงาน GE อ่ะมา 2-3 ครั้งแล้วใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่ซ้อมอ่ะหนูก็ยังรู้สึกเฉยๆแบบยังไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่ทำไมคืนนี้กลับรู้สึกแบบตื่นเต้นกังวลบอกไม่ถูกอ่ะวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีหลายความรู้สึกมากตอนนี้ก็เลยยังอัดเก็บไว้แต่ว่าวันนี้หนูจะพยายามทำใจร่มๆแล้วก็จะพยายามนอนให้สนิทแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันนะคะไปนอนจริงๆละบ๊ายบายวันนี้เป็นวันที่19เมษายนนะคะเป็นวันประกาศผล GE แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะตอนนี้เป็นเวลา 9:30 น. นะคะเดี๋ยว 11:00 น. จะต้องเสร็จทุกอย่างก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาให้นั่งคิดเท่าไหร่เพราะว่าต้องทำหลายอย่างมากเลยค่ะแต่งหน้าทำผมกินข้าวจากสถานที่ไลฟ์นะคะงั้นไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลาไลฟ์เต็มที่แล้วนะคะแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแบบไฟไหม้สุดๆนะคะไม่คิดว่าจะได้ใส่ชุดนี้ที่บ้านตัวเองแล้วเนี่ยนี่นะคะทุกคนนี่คือไฟที่เราจะนั่งไลฟ์แล้วก็เบาะที่เรานั่งไลฟ์นะคะนี่นะฮะคือมุมนั่งไลฟ์ของหนูตรงนี้นะคะมี iPad 2เครื่องเผื่อสำรองไว้ฉุกเฉินนะคะโดมม้วนแล้วที่สำคัญอย่าโดมแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางรวมทั้งเสบียงแน่นมากนะคะก็ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเข้าสู่การไลฟ์ประกาศผล GE แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็กังวลด้วยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงก็หนูจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับผลที่ได้รับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยแล้วกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าให้เมมเบอร์แล้วก็พี่สตาฟทุกคนสู้ๆให้วันนี้ผ่านไปได้โดยดีนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาประกาศผลแล้วนะคะก็โอ้ยบอกความรู้สึกไม่ถูกอ่ะมันทั้งตื่นเต้นกังวลรู้สึกว่าที่รอมานานมากจะได้รู้วันนี้แล้วก็ขอให้วันนี้ทุกอย่างราบรื่นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหนูจะมีความสุขกับผลที่ได้รับแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนสู้ๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายต่อกันที่อันดับที่20และอันดับที่19นะคะมาค่ะสำหรับอันดับที่20คะแนนรวม
8,461 คะแนนได้แก่BNK 48ทีม N5 มิวนิกนันพัฒน์เลิศนามเชิดสกุลค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่หนูบอกทุกคนไปนะคะว่าหนูสัญญาแล้วว่าปีนี้หนูจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดแล้วก็หนูทำได้แล้วนะคะทุกคนก็คือหนูจะไม่ร้องไห้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับอันดับที่ให้หนูมาถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าหนูจะไม่บอกเท่าไหร่ว่าหนูอยากได้ที่เท่าไหร่หรือว่าหนูต้องการอันดับไหนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะอันดับไหนมันก็คือความรักที่ทุกคนให้กับหนูมาแล้วก็หนูไม่อยากเอาตัวเลขอันดับที่คาดหวังมาเป็นจุดตัดสินว่านี่คือสิ่งนี่คือความรักของทุกคนมันไม่ใช่นะคะหนูก็จะยังคงพูดเหมือนปีที่แล้วว่าไม่ว่าหนูจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะหนูจะทำให้จุดที่หนูอยู่เนี่ยเปล่งประกายออกมามากที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะหนูจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นในสักวันนะคะว่าหนูจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้แล้วก็จะไปให้ได้ไกลกว่านี้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกันค่ะทุกคนหนูขออีกนิดนึงก่อนจะจบคลิปนี้จริงๆนะคะหนูจะบอกว่างาน GE ในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้หนูโตขึ้นมากๆเลยค่ะโตขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากๆวันนี้มีหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูแต่ว่าหนูเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะทำให้หนูโตเติบโตขึ้นแล้วก็จะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับหนูอย่างที่บอกนะคะว่าหนูก็มีโมเมนต์ที่เสียใจบ้างแหละแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมีข้อดีของมันเสมอนะคะหนูก็จะเก็บความทรงจำนี้ไว้อีกนานแล้วก็หนูว่าสักวันถ้าหนูได้กลับมาย้อนดูคลิปนี้หนูคงจะบอกตัวเองว่าเก่งมากเป็นมิวนิกที่เก่งมากๆแล้วก็อนาคตก็จะเก่งมากกว่านี้อีกไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย